สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับไหนๆก็ทำฉากทะเลแล้วก็ต้องมารีวิวให้คุ้มเลยก็เลยไปเอาเซตมาจูเลตนะครับเป็นแพ็คแบบนี้ก็คงเหมาะกับการเดินทางนะเพราะว่ามันมีเรือผมจะเอาเรือมาวางบนทะเลนะครับก็เป็นแพ็คมาจูเลตอย่างนี้เลยนะ2คันชุดนี้ก็เป็นรถสไตล์เหมือนรถบ้านนะที่ชาวอเมริกันเนี่ยชอบใช้กันนะครับก็จะมากับอะไรเนี่ย Ford Raptor นะครับส่วนอีกคันก็เป็น Volkswagen T6 นะครับขนเรือพอดีผมจะเอาเรือมาเล่นนั่นเองมาเดี๋ยวแกะออกมาจากแพ็คกันเลยดีกว่านะครับว่าจะมาเล่นกับฉากนี่ฉากทะเลผมยังไงนะโอเคไปลุยกันก็ถือว่างานมาจเรตงานนี้ก็มาเข้ากับฉากผมพอดีเลยนะที่ทำในสเกล1:64พอดีนะครับก็เป็นเซตมาจเรตนะครับเซต Explorer ก็คือชุดนี้สำรวจโลกใช่ไหม แล้วก็อีกชุดหนึ่งก็เป็น Explorer เหมือนกันแต่เป็นแนวรถขนเรือนั่นเองนะเหมาะกับทะเลสาบชายหาดแต่งผมเลยพอดีนะก็มีเรือก็มีล้อนะครับนะวันนี้ก็ไม่ได้มารีวิวรถอะมารีวิวของประกอบฉากนั่นเองเพราะว่าชุด2ชุดนี้มันก็ออกมานานแล้วได้ประมาณ 2-3 เดือนแล้วนะครับชุด Explorer เนี่ยนะเกาเรือมาเล่นกับฉากชายหาดผมพอดีเลยนี่เทโค้งหน่อยซิ่งหน่อยโตขึ้นนะก็ประมาณนี้นะครับซูมออกโอเควันนี้ซีเก้งทอยก็มาแกะของให้ดูสั้นๆเข้ากับฉากทะเลผมพอดีก็คงเอาไปตั้งโชว์แบบนี้นะครับเดี๋ยววันหลังมีรถเหล็กยี่ห้ออะไรเดี๋ยวจะมาให้ดูเดี๋ยวรอบหน้าจะเอารถเหล็กแปลกๆมาบ้างแล้วล่ะนะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับกับเจ้า Ford Raptor หันมาแล้วก็เจ้า Volkswagen T6 เท่ไม่เบาโอเควันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ